รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วกับรายการกินได้ก็กินนะครับทางไทยรัฐทีวีช่อง32นะครับทุกวันอาทิตย์11โมงคุณผู้ชมครับแขกรับเชิญของอาจารย์ยิ่งศักดิ์วันนี้เป็นพระเอกหล่อมากครับนั่งโตโนสวัสดีครับสวัสดีครับรู้ตายแล้วเวลาจะคุยกับน้องโตโนนเมื่อยคอแย่เลยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมโหลดให้ก็ไม่ต้องไม่เอาสูงเท่าไหร่อ่ะ180ครับ180ทีเดียวคุณผู้ชมครับพระเอกรูปหล่อของเราวันนี้มีภารกิจต้องทำกับข้าวให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ชิมนะครับเมนูวันนี้คือข้อหมูย่างจิ้มแจ่วเราไปดูกติกาเลยครับกติกาของเราก็คือดารารับเชิญต้องทำอาหารภายใน10นาทีโดยเลือกใช้วัตถุดิบที่รายการเตรียมไว้เรามาดูกันครับว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะกินได้หรือเททิ้ง10นาทีถัดจากนี้ไปเรามาดูนะครับว่าคอหมูย่างจิ้มแจ่วของน้องโตนนท์จะกินได้หรือว่าเททิ้งนะครับพร้อมหรือยังพร้อมครับลงมือเลยครับ10นาทีขออนุญาตนะฮะโอ้เต็มกระทะเลยอ่ะ10นาทีนี้ผมว่าอาจารย์เปิดได้ครับเอาไฟแรงมากแรงน้อยเอาปานกลางก็ได้ครับเอาปานกลางใช่ไหมครับเอาปานกลางครับผมว่า10นาทีนี้หมูจะไม่สุกเอานะฮะ10นาทีหมูไม่สุกเหรออันนี้น้ำมันป่ะฮะใช่ไหมไม่รู้บอกไม่บอกด้วยอ่ะฮะไม่บอกด้วยว่ามีอะไรบ้างอ่ะลองดูฮะผมว่าย่าตรงน้ำจิ้มแจ่วนี่แหละครับนะฮะไม่หมักหมูครับฮะไม่ต้องหมักเอาแบบ2อย่างฮะอันนี้แบบธรรมดาก่อนแล้วอันนี้หมักเอาเหรออ๋อมีทั้งแบบหมักกับแบบไม่หมักจะได้ลดหมูธรรมชาติฮะลดไม่น่ามาสะกิดกันเลยขออนุญาตใช้มือนะครับเชิญเชิญค่ะอันนี้ไม่ใช่นี่คืออันนี้พออะไรไม่รู้ไม่รู้แต่โรยลงไปใช่โอ้ก็ไม่รู้อีกอะไรอ่ะปกติเนี่ยผมจะเป็นสายบ้านๆฮะเอาเธอใส่อันนี้ไปด้วยเหรอใช่ฮะนี่คืออะไรฮะอาจารย์กูตายกูย่างสูตรใหม่ใส่ข้าวคั่วค่ะอ๋อมันคือข้าวคั่วอ๋อต้องมีน้ำจิ้มด้วยไหมฮะต้องทำอ่ะเขามีน้ำจิ้มแจ่วชื่อก็เป็นน้ำจิ้มแจ่วนะผมว่าปกตินี่หมูไม่ต้องทำน้ำจิ้มก็น่าจะอร่อยนะฮะสูตรหมักผมอย่าบอกว่าคาบลงไปกินในน้ำแล้วกันหมดเรื่องเลยอ่ะต่อไปเรามาน้ำจิ้มกันดีกว่าน้ำจิ้มเอาตานี่หมูย่างเสร็จแล้วเหรอคะโอ้สูตรง่ายมากเลยนะคะน่าไปทำขายนะขายหน้าจะเขียงกระเปี้ยงลงไปเลยง่ายง่ายขายหน้าเหรอฮะขายได้เมื่อกี้นี่พอรู้ว่าน้ำจิ้มแจ่วนี่โอ๊ยใส่พริกป่นลงไปแล้วอาจารย์ทานเผ็ดไหมฮะได้หมด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 สู้ตายฮะแล้วก็ใส่นี่ข้าวคั่วอีกแล้วข้าวคั่วอีกแล้วนะอันนี้คือนี่อะไรอ่ะมะขามเปียกอ๋อมะขามเปียกอ๋อใส่มะขามเปียกใส่มะขามเปียกนิดนึงโอ้น้ำจิ้มเหรอเกิดมาไม่เคยเจอแห้งขนาดนี้นะสวยแล้วไงไม่น่าจะเป็นน้ำจิ้มนะแห้งอย่างเงี้ยมีน้ำเปล่าไหมอ้าวน้ำเปล่าใส่ลงไปในน้ำจิ้มเนี่ยนะเอาน้ำเหรอเอาเอาน้ำทำอะไรอ่ะใส่ในหมูเหรอใส่ในน้ำจิ้มใส่ในหมูอ๋อใส่น้ำจิ้มอ๋อเหรอคะน้ำสุกหรือน้ำประปาฮะน้ำประปาเหรอน้ำต้มเหรออ๋อน้ำน้ำจิ้มใส่น้ำเปล่าด้วยเหรอเผื่อมันเผ็ดไปเพราะเผื่อมันเผ็ดเผื่อมันเค็มไปด้วยฮะเพราะเผื่อมันเค็มไปด้วยเราใส่น้ำ
ครับแม่ไม่เคยกินแบบนี้เหรอฮะขาดอะไรอ่ะผมว่าผมขาดความอร่อยใช่ฮะเอาคนไปก่อนเอาให้น้ำจิ้มดีๆก่อนฉันว่าอย่าห่วงอะไรเลยอ่ะน้ำจิ้มใช่ได้แน่นะได้มันออกเค็มหรือออกหวานนะอันนี้ออกอร่อยแล้วฮะเอ้ยออกอร่อยออกอร่อยเหรอผมว่าเราน้ำจิ้มสู้ตายน้ำจิ้มตอนนอนเรียบร้อยแล้วออกอร่อยเราพอที่น้ำจิ้มดีกว่าพอจิ้มดูหมูสิระวังนะครับอาจารย์จ้าโอ้ยตายแล้วสีของหมูก็เปิดร้านได้เลยนะจริงเหรอโอเคใช่ได้อันนี้ลบใช่ไหมฮะแม่เตรียมเขียงให้เลยนะครับเผื่อจะหั่นไปเททิ้งฮึอ่านไปทานอ้าวอ่านแต่ทิ้งทำไมล่ะเอาความนึกว่าถ้ามันไม่อร่อยก็เททิ้งตายผมตั้งใจทำด้วยหัวจิตหัวใจแม่จะเอาไปทิ้งเหรอฮะแม่น้ำตาจะไหลห่วงน้ำจิ้มเติมน้ำเปล่านี่แหละทำอะไรอ่ะจิ้มดูฮะว่ามันสุกยังแล้วเราจะรู้ได้ยังไงอ่ะก็ถ้าจิ้มลงไปแล้วมันยังเด้งๆแสดงว่ามันยังไม่ค่อยสุกอุ๊ยนี่เป็นงานมากเลยอ่ะเป็นตั้งแต่น้ำจิ้มนะไม่ละใครสอนนะทำไมถึงรู้วิธีย่างแล้วรู้ว่าสุกไม่สุกต้องใช้วิธีนี้ก็คือเหมือนที่บอกว่าผมชอบทำอาหารแต่ว่าเป็นบ้านๆนี่วิธีการเช็คก็อาจจะมีแบบแค่จิ้มเข้าไปถ้าทะลุก็แสดงว่าสุกของแท้เลยคนนี้รู้จริงเราอร่อยไหมอร่อยไม่รู้เราต้องสวยงามไว้ก่อนอายยะเสียดายต้นหอมโอเคเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาชิมกันนะครับว่าหมูย่างน้ำจิ้มแจ่วของน้องโตนนจะกินได้หรือเททิ้งแม่มาแล้วช่วยชิมหน่อยว่าของลูกชายลำหรือบ่อนลำแม่ยังไม่กล้าจิ้มเยอะเลยแม่นี่แม่เขาบอกว่าของเขาอะเต็มที่แม่เพื่อลูกแม่ทำได้ทุกอย่างลำเจ้าแม่ช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้ขอเสนอเมนู3ชั้นเบคอนเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะขั้นแรกหมักเนื้อหมู3ชั้นกับ NS มิกราโลโบพริกไทยดำป่นลูกจันทร์ป่นออสไปซ์ผงน้ำตาลทรายผงกระเทียมและซอสกลิ่นควันราโลโบหมักเข้าด้วยกันแล้วพักไว้นำเข้าตู้เย็นแช่ไว้2คืนแล้วนำไปอบในหม้ออบลมร้อนที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮน์นาน20นาทีหั่นเบคอนเป็นชิ้นจัดเรียงใส่ภาชนะเสิร์ฟรับประทานคู่กับผักสลัดตามชอบเพียงแค่นี้ก็ได้อร่อยกับ3ชั้นเบคอนแล้วล่ะค่ะอร่อยง่ายๆทำได้ไม่ยากเพียงแค่มีโลโบกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิช่วงลดเค็มทำได้สนับสนุนโดยเลสเซลเครือข่ายลดบริโภคเค็มก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่น่าจะเป็นเมนูที่หลายๆคนชื่นชอบแต่คุณผู้ชมทราบไหมคะรสชาติที่เค็มเกินไปเมื่อทานไปมากๆอาจจะมีผลต่อสุขภาพวันนี้เราจึงมีสูตรก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ลดเค็มเมนูเพื่อสุขภาพมาฝากค่ะเริ่มจากใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่เนื้อไก่ปลาหมึกกรอบและตั้งฉายผัดจนกระทั่งสุกใส่ก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ลงผัดจากนั้นใส่ไข่มีพอแตกค่ะปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวซอสเห็ดหอมน้ำตาลทรายพริกไทยป่นน้ำมันงาผัดส่วนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ค่ะจัดก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ลงในภาชนะสำหรับเสิร์ฟแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานค่ะคุณผู้ชมลองไปทำตามดูนะคะโดยปกติแล้วเมนูนี้จะมีโซเดียมอยู่ที่ 2,650 ถึง 2,670 มิลลิกรัมหลังจากปรับตามสูตรโซเดียมจะลดลงเหลือ 2,400 ถึง 2,430 มิลลิกรัมเท่ากับว่าเมนูนี้โซเดียมจะลดลงถึง 10-15% เลยแหละค่ะ